งานดีรีแอคชั่นพร้อมกันไฟวันนี้จะออกสลัวมัวมัวหน่อยว่าเราจะมารีแอคชั่นเราจะมารีแอคชั่นอย่างไรนะเรื่องที่เราจะมารีแอคชั่นคือเรื่องรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักภาษาอังกฤษว่าไง King Porsche The Series น่าจะเป็นชื่อพระเอกและนางนายเอกใช่ไหมจากการไปหาข้อมูลมาใช่เดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยจริงจังเนาะเริ่มดูกันเลยว่ายังไงโอเคเริ่มดูเลยนะพอเรากวนแบบหมดใช่จริงๆจะมีนานเรื่องความเด็กกันด้วยกันท้ายก็ต้องกวนเรียนเด็ดเรียนเด็ดไม่เรียนกล้องไม่เป็นโอเคไปเลยไปเลยบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้อ่ะน้องเกลือจะเป็นแนวอะไรนะซีรีส์เป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนเรื่องแนวมาเฟียเลยเรื่องแรกของประเทศไทยลุ้นไหมเราก็ลุ้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าซีรีส์วายส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันยุคเคนในมหาลัยใช่ใช่เราออกมาจากมหาลัยได้แล้วออกมาแล้วทิ้งนี่มาอยู่ในแบบในบ่อนกันพนันหรือว่าในพับในบาร์ไปดูกันโอเคมาเฟียมาเลยเนาะเปิดมาใช่ดูบุหรี่มาเลยเออแสดงว่าชอบดูชอบดูเราชอบดูแท้ชอบดูบุหรี่เหรอดูเขาก่อนเขากำลังต่อสู้เออเออเออมาเฟียฮ่องกงมากเลยเนาะได้ก็ให้คือแบบซีรีส์แบบจีนหรือเปล่าจีนฮ่องกงฮ่องกงแบบแนวมาเฟียใช่ฟีลนั้นเลยภาพสวยภาพสวยแสงสวยอันนี้ยอมรับว่าแสงเขาสวยมากเขาเริ่มเสียเรื่องความรู้สึกว่าอ่ะเทคนิคนิดนึงเทคนิคนิดนึงการจัดแสงการจัดแสงและเงาสีด้วยสีก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่จะเล่านี่ก็จะเป็นทางสีฟ้าเป็นอารมณ์ประมาณไหนคะอารมณ์แบบเหมือนต้องพบเจอกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คนดูได้ลุ้นแล้วก็ทำให้เห็นว่ามันเป็นฉากกลางคืนด้วยก็จัดแสงเพื่อที่จะเล่าเรื่องเลือดอะไรบางสิ่งบางอย่าง EP นี้คือแบบเลือดให้ความรู้หนึ่งเราต่อจะยาวหน่อยนะน้องเกลือนะนี่9 นาทีขายรถนัดขายอินหนึ่งรับบัตรเครดิตไหมนี่มึงกดไปหัวงอนี่ไปถ้าของปลอมมึงเจอกูแน่กูชื่อคีนชื่อคีนให้นิการหนึ่งถ้าของปลอมของปลอมคือของปลอมคำพูดเหรอของปลอมเป็นชายแน่นอนของปลอมไม่ใช่ของปลอมแต่ของปลอมโอเคโอเคต้องไปพบครูลิลลี่ใช่ของปลอมโอเคโน no, จริงๆอ่ะคนเราไม่ต้องพูดชัด 100% ก็ได้ผู้ประกาศไงอ๋อผู้ประกาศ อันมิดอองแซงไงใช่ห ลักการมิดอองแซงความสมจริงก็ได้ก็ได้ของปลอมของปลอมโอเคไปต่อ ชื่ออะไรโมชินทอฝันเริ่มจะเป็นเรื่องนี่หนุ่มสีลาแป๊บนึงเดี๋ยวนะจริงเหรอจริงเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อน้องกลับไปดูอันนี้ก่อนน้องโอเล่น้องโอเล่เห็นไหมน้องโอเล่แสดงด้วยนะนี่หนุ่มสีลา2012ไม่ใช่ปีล่าสุดไง2020ปีล่าสุดนะจ๊ะน้องโอเล่อยากอมจังเลยเออลูกอมโอเล่ใช่กับผลงานการแสดงเรื่องแรกฝากไว้ด้วยโอเคก็รีแอคชั่นแล้วเนาะก็ไปดูกันเรื่องนี้จ้ะไปต่อมีคนมาตามหามึงว่ะอะไรวะเชี่ยซองใครทำมึงวะลูกน้องมันเรียกว่าคุณคินอะไรของมันอ่ะไอ้เชี่ยแป๊บนึงนะแต่เลือดอ่ะสีแดงแบบเป็นสีแดงแบบไม่ใช่สีแดงเลือดอ่ะสีแดงอะไรจ๊ะสีแดงแบบแดงจ้า mood and tone and tone เออ mood and tone นี่มึงลูกซุปเปอร์ลิมิเต็ดนี่ช่างเลยนะผมทั่วไปนี่หาซื้อไม่ได้ซุปเปอร์อะไรนะลิมิเต็ดเอเดชั่นแสดงถึงความเป็นอะไรคงจริงเป็นคงจริงไม่ใช่คงไทยแสงใช่สองสรุปได้เท่าไหร่เนี่ย
ได้เยอะเนาะได้เยอะได้เยอะนาฬิกาไม่ใช่ของปลอมแล้วเป็นของจริงของจริงที่ซื้อโดยของจริงเฮ้ยพอสอย่าเพิ่งกลับไปตอนนี้อ๋อชื่อพอสพอสหนุ่มพอสเองพอสพอสเหมือนกันเอ้าไม่สับไลบ้าพี่ไม่รู้จักเหรอเมสซ์สไปร์เนี่ยเมสซ์สไปร์เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากที่ลุนไงเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้เรื่องนี้เลิศไปต่ออินฟลูเอนเซอร์แสดงด้วยพอชิพอร์ชไล่กูแต่ที่มอนที่ทำงานไม่หลับออกได้นะพอชิมันก็รุดพอร์ชไงแต่ภาษาอังกฤษก็สั่งพอร์ชแต่ภาษาไทยออกเสียงพอร์ชเออกดเก่งดูมดเอ็นโซนนะอย่างนี้รีบปิดไฟแล้วห้ามออกไปไหนเลยนะเว้ยเห็นไหมพอร์ชน้องชื่อพอร์ชหรือเปล่าไอ้เช่คุณเนี่ยต้องขนาดนี้เลยเหรอวะมึงก็ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอไอ้เฮียบอกให้ผมซ่อนอ่ะไอ้พอดมึงต้องช่วยกูนะเว้ยบ้านเนี่ยเป็นของกูละมึงต้องการอะไรเป็นบริการให้กูเดี๋ยวนะสรุปก็คือแบบได้บริการเป็นแฟนไม่รู้มันไม่ตามดูอันนี้คือคิดถึงอนาคตไงคิดถึงว่าเออเรื่องราวมันจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ไหมคาดว่าเพราะมันเป็นมาเฟียไงมาเฟียดูต่อก่อนเชื่อบ้านหลังการเป็นของซีรีส์ไม่ของอะไรนะจ้างบริการโยชิของอะไรฟิล์มนาเนียต้องเรื่องเนียกูไม่มีวันบริการให้มึงเลยอะไรพิมาน่าหรือเปล่าพิมาน่าเออออกเสียงไม่ถูกก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ทองเจือมาแล้วพี่ทองเจือมาแล้วมาบอกว่าชื่อเป็นของฟิล์มอะไรนะฟิมาน่าเหรอออกเสียงถูกไหมอ่ะฟิมาน่าฟิมาน่าฟิมาเน่ฟิมาเน่ฟิโรนี่หรือว่าอะไรงงถ้าว่าไม่ได้ไปต่อกับการดีแอคชั่นเลยว่าไปเรื่อยพอครับลูกชายบ้านนี้แม่งต่างกันคนละขั้วคุณหนูแทนคุณชื่นชอบซีรีส์เป็นชีวิตจิตใจมึงเพ่กันตายปะวะฮะเพ่กันตายปะเราบริการไม่ได้รับความบันเทิงเต็มๆนี่มึงบอกอ่ะไม่ตั้งใจดูอ่ะอันนี้มันแนะนำตัวละครเนาะว่าลูกบ้านนะของบ้านลูกชายคนเล็กของบ้านชื่อคุณคิมกลับมาแล้วครับคุณคิมชอบทำให้พวกบริการคนไทยเขาเหมือนคนขายสาวซุ้มคุณคิมดูอย่างว่าเลยอ่ะสุดท้ายคุณคิมภายนอกดูเป็นคนเย็นชาก็จริงมีใครบ้างแทนคุณแทนคุณคิมพอร์ชไม่ใช่พอร์ชอ๋อบ้านนี้เหรอคิมแล้วก็คินบ้านนี้มีสามคนที่ได้เป็นบริการให้กับคุณคิมอ๋อไปคุณคิมน่าจะเป็นคิมแล้วก็คินของกูมันถึงได้บ้าอำนาจนี้ไปชงกาแฟไม่ให้กูกูไม่ทำนักแสดงดีหมดเลยนะกูไม่ทำงั้นกูทำเองนักแสดงดีหมดดีคือหน้าดีการต่อสู้อยู่ขออนุญาตไม่เปลี่ยนกางเกงในครับนึงนะครับอันนี้เปลี่ยนหมดเลยเออดูตรงนี้มันมีรอยสักด้วยอ่ะใช่มาเฟียไงบริการเออความมาเฟียความบริการรอยสักต้องมาความแบบแต่เพราะตรงนี้ขายไข่ความดาร์กเออใช่ความดาร์กอยู่นี่เห็นอะไรบ้างไหนๆก็เพราะตรงนี้แล้วหัวนมสีสิสีสีมันจะออกเป็นโทนเทาๆนิดหนึ่งขาวกับดำแสดงให้เห็นอะไรบ้างขาวดำมาสุดก็ออกเป็นสีแสดงให้เห็นอะไรบ้างขาวกับดำเอาความแตกต่างไงคอนทราสต์ไงคอนทราสต์ต่างแล้วก็ขั้วของตัวละครอีกด้วยยังไงเล่าสีดำแทนความอะไรเอ่ยต่อสิขาวให้ต่อเนี่ยฉันจะสอนฉันมาแต่ฉันก็ให้กลับหมดแล้วตอนนี้ฉันจะตีเลยสีดำก็แทนแบบความลึกลับเหรอหรืออาจจะความชั่วไงความชั่วร้ายขาวก็คือเป็นความดีเป็นความบริสุทธิ์ถูกอันนี้เป็นมิตรองแสงแล้วก็มีความเป็นอะไรนะ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 อะไรอ่ะ
ความอะไรเนี่ยความอะไรความอะไรความสื่อความความอะไรพิมาพิมาความอะไรความอะไรความอะไรคะเฉลยเร็วเป็นเรื่องของสื่อความหมายไงสื่อความหมายแฝงในหนังเพราะความหมายแอบแฝงในหนังใช่คล้ายๆกับพวกสัญลักษณ์ซิมโบลิกอะไรแบบนี้ไหมซิมโบลิกอันนี้คือแสดงถึงความดีกับความไม่ดีมันตัวพระเอกก็จะเป็นแบบไม่ดีไม่ดีสีดำไม่เดี๋ยวเรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นพระเอกหรือเป็นนางเอกไงแทนว่าไอ้ด้านนี้ก็จะเป็นแบบเจมส์มาเฟียก็จะเป็นด้านไม่ดีดำคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นลูกสมุนเนี่ยก็จะเป็นแบบสีขาวความบริสุทธิ์สีขาวที่เข้ามาโอ้ตลอดนะให้อภัยแล้วกันแรดเอาตลอดให้อภัยแล้วกันไม่ต้องให้ฉันภาพสวยเหมือนกันเนาะภาพสวยภาพสวยเลยอ่ะมันจะมีเรื่องหลังเกี่ยวกับอะไรกันนอกจากฝีมือแล้วพีททองเสือด้วยเป็นมาเฟียคือต้องให้อ่ะลุกได้ตอนนี้สตูเลือดนะเรื่องนี้แบบนี้ฮะไม่ก็ได้แต่เนี่ยใช่โอกาสของเราจะใส่ฮูดก่อนมันเป็นใครมันเป็นใครเธอนี่คือพอฝันติดเรื่องแต่ที่แท้ก็คนสำคัญงั้นมึงจัดการมันได้ก็ต่อคู่เยอะมากเลยเนาะแอคชั่นทำให้นึกถึงแบบนั่นแหละเหมือนบอกว่าหนังฮ่องกงของจีนเฉินหลงนี่ก็เหมือนเป็นอีกฝ่ายนะมึงบ้าไปแล้วคิดถ้ามึงตายไปกูซวยดิวะคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนกูได้ไหมสีชมพูสีแดงแดงความแบบอารมณ์แบบยังไงคะสีความรักความร้าวความร้าวร้อนอาจจะมีเรื่องเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเห็นเนี้ยเห็นไหมสีแดงกับสีน้ำเงินเห็นไหมเป็นตัดกันสองขั้วตรงข้ามความยินกับความร้าวร้อนมาบวกกันใช่จะเกิดอะไรขึ้นเราต้องติดตามดูในซีรีส์ได้เห็นทำทุกอย่างเพื่อผมได้ไหมจ๊ะเพื่อฟังที่ผมพูดดิเรามีกันอยู่แค่2คนนะเว้ยแล้วถ้าเฮียเป็นอะไรไปขึ้นมาแล้วผมจะอยู่กับใครอ่ะขอโทษผมจะไม่ให้อภัยเฮียเลยแล้วผมกูสัญญาว่ากูจะไม่เป็นอะไรชอบซีรีส์แบบนี้เนาะมันถูกจริตไงถูกจริตกระเทยไงพวกกระเทยชอบอะไรที่มันดูแมนแมนหืมมันมีเสียงเห็นไงความร้าวร้อนของสีเสื้อเสื้อ2คนเสื้อ2คนแตกต่างกันนี่ไงความแดงความอะไรฝั่งนี้เนี่ยน่าดูน่าดูจุบว่าจุบจริงด้วยเหรอว่าจุบจริงด้วยจุบจริงด้วยขึ้นลุกนี่กูเป็นอะไรไปวะนี่ไม่ใช่กูคนนี้จะเป็นสีแดงเลยเห็นไหมแสดงบางอย่างมาชัดอ่ะความดาร์กอ่ะเหมือนตัวมาเฟียจะเป็นตัวแทนความดาร์กอ่ะนี่แต่ว่านางก็แบบถึงผมจะเร็วยังไงมีเก้งสาวแต่ถ้าเป็นคนที่ผมรักคือเหมือนเรื่องนี้เขาชัดเจนเลยหรือเปล่าว่าแบบตัวละครเป็นแบบในกลุ่มเพศเดียวกันเลยคือไม่ได้มีการทรานเหมือนซีรีส์เรื่องก่อนๆที่ผ่านมาที่แบบเป็นผู้ชายแล้วมาเริ่มต้นเป็นผู้ชายแต่อันเนี้ยเบื้องลึกเบื้องหลังแบ็คสตอรี่ของเขาก็คือเป็นใช่ตัวคินที่เป็นมาเฟียใช่มาเลยเพราะว่าเป็นเก้งมาตั้งแต่กำเนิดเลยไม่ได้เพิ่งมาทรานเอาตอนที่แบบเพิ่งเจอแต่ตัวละครเนี้ยตัวปอเช่ยังสับสนอยู่เลยสับสนใช่ไหมจากภาพที่เห็นเนี่ยแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ของนางด้วยคาแรคเตอร์ต่อตัดสินใจไม่ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปเนี่ยถูกหรือผิดใช่อารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่าอ่ะฮะทำร้ายความรู้สึกเขาขนาดนี้แน่นอนมึงจะสร้างความเจ็บปวดกูไปถึงไหนแค่นี้ไม่พอใจใช่ปะคนสีชัดมากเลยคือเยอะเนาะแล้วก็ถึงตัวส่วนใหญ่จะเป็นกลางคืนหมดเลยที่ดูเลยตอนนี้กลางวันน้อยมากแล้วก็โลเคชั่นเสริมก็จะเป็นอินดอร์มึงดูกับกูไม่ว่าอ่ะสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของอะไรอีกความเป็นคนจีนไง
มาเฟียใช่เห็นไหมตัวของคุณคิดได้เหรอคุณคิดซึ่งมึงคิดได้ซึ่งมึงโลมึงแน่ใจได้ไงเพราะเป็นฝีมือพวกผมคนที่ต้องการทำลายพวกมึงไม่ได้มีแค่ตะกุนร้องหรอกนะมาได้เจอกันนานเลยนะคินสบายดีป่ะสบายดีป่ะสบายดีป่ะมีตาแซงแม่เขาก็ใส่สูทแดงตลอดผมให้แดงกับน้ำเงินสีอย่างเป็นเทวสุดรวมอ่ะเด็กเพี้ยนเหรอที่สองฝั่งออกมาเพี้ยนกูบอกแล้ววงการนี้เข้าแล้วออกยากวงการสาววายวงการวายเข้าแล้วออกยากทีมปอร์เช่เดอะซีรีส์นะจ๊ะรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรร้ายนี่คนแรกที่ติดซีรีส์ไงพวกมึงทำเหี้ยอะไรกันเนี่ยพะเงียบดีก็นี่มันท่าอะไรวะเนี่ยฟิมานาโปรดักชั่นโซลโอเคตั้งใจดูมากเลยตั้งใจดูมากแม่เรื่องนี้บอกได้เลยว่าแบบดีนะจากการดูทีเซอร์ออกมาคาดหวังอะไรไหมภาพสวยจริงๆอ่ะเหมือนตัวเนี้ยเหมือนจะเล่าหนังเกือบหมดแล้วนะว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นยังไงไปต่อยังไงและจะจบยังไงแต่จริงสิ่งที่เขายังไม่ได้บอกก็คือจบนั่นแหละและก็เรื่องราวระหว่างที่ไม่ได้เล่าอย่าเชื่อหมดนะว่าหนังจะเล่าแบบมีการพลิกแพงอีกใช่ใช่เพราะสิ่งที่เล่าอ่ะเขาอาจจะไม่ได้บอกอันนี้เป็นแค่เดี๋ยวซีรีส์ไม่ได้หนังเออซีรีส์นี่ติดไงเพราะเป็นอาจารย์สอนฟิล์มไงติดหนังก็เป็นหนังนั่นแหละซีรีส์ก็เออถึงทีนี้นะเราก็เลยจบแล้วเรื่องไรนะคะคินพอดเดอะซีรีส์คินพอดเดอะซีรีส์รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรร้ายทิ้งกับเสียงหวานั้นเสียงหวาเสียงว่าเสียงว่าแปลว่าเสียงว่าแปลว่าอะไรเสียงว่าเท่ากับได้ข่าวมาว่าได้ข่าวมาว่าผู้กำกับเรื่องนี้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ใช่แล้วก็ทำให้มูดงานออกมาจะเป็นฟิลภาพยนตร์ใช่แล้วก็เพิ่งมาทำงานซีรีส์วายเรื่องแรกด้วยมันทีมงานทั้งหมดเพิ่งมาทำซีรีส์วายเรื่องแรกมันก็เลยต้องความเฟรชความแบบอยากทำอยากเสนอนำเสนอมุมมองใหม่ๆถูกแต่ตอนเนี้ยหนังยังไม่มีคิวถ่ายนะยังไม่มีคิวฉายตอนนี้ก็เห็นแค่ตัวทีเซอร์นี้ออกมาก่อนคือบางส่วนก็ยังถ่ายทำอยู่แต่ด้วยโลเคชั่นด้วยอะไรมันเป็นฟอร์มยากในความรู้สึกนะฟอร์มยากเพราะว่าด้วยมันน้อยมากที่เราจะเห็นซีรีส์วายที่จะต้องมาตามไล่ฆ่าก็เป็นฟันกันมาเฟียจ๋าๆส่วนใหญ่ก็จะแบบกรักมึงมิงกุ๊กกิ๊กในมหาลัยอันนี้ก็จะฉีกจากแนวเดิมไปเลยซึ่งน่าติดตามน่าติดตามเพราะฉะนั้นฝากให้ไปกดซับไว้ก่อนสำหรับกดซับไว้สำหรับช่องของฟินมาเนียอ่ะอันนี้ไปหาข้อมูลมาเล็กดีเท่ากับอะไรเล็กดีเท่ากับอะไรเมื่อกี้เล็กดีไปหาข้อมูลมาเขาก็บอกว่าฟินมาเนียก็ทำซีรีส์วายยังแหลกกันไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าให้ไปติดตามช่องวายตอนนี้ก็ไปติดตามฟินมาเนียออฟฟิเชียลไว้กด subscribe ไว้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ของเพจงานดีสงขลาช่องงานดีสงขลากันนะครับแต่บอกได้เลยว่าอันนี้นะความรู้ของเราสองคนในเรื่องของซีรีส์ว่าในเรื่องของตัวนักแสดงเองหรือว่าทีมท้ายทำเองเราก็ไม่ค่อยมีความรู้มากมายนะเพราะว่าเราเป็นหน่องไม้ในการรีแอคชั่นเรามาทำตรงนี้เพราะว่าเป็นนิดอ่ะตอบสนองนิดอยากจะนำเสนอมุมมองมิติใหม่ๆเป็นความต้องการของตัวละครกลืนส่วนว่าจะไปถึงวาสักเป้าหมายไหมคือแบบมีคอนฟลิกต์อะไรเข้ามาบ้างก็ต้องติดกำลังใจให้ด้วยก็เป็นเรื่องของอนาคตฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับนี่จะปิดแล้วเหรอจะปิดแล้วพี่เดี๋ยวเป็นคนนี่จะปิดแล้วเหรอปิดแล้วฝากน้ำดื่มมานี่ด้วยน้ำดื่มได้จ้ามันแหละก็จะพูดอีกบ้างก็
ฝากติดตามด้วยอย่างที่บอกไปว่าฝากไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับofficial ช่องทาง channel ของ Finmania นะฮะเพราะว่าสีเรื่องนี้น่าสนใจน่าติดตามมากเพราะว่าเขานำเสนอมุมมองในมิติใหม่ๆที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นเกิดขึ้นในซีรีส์วายใช่แล้วก็ภาพเหมือนที่เราคอมเมนต์ตั้งแต่ตอนดูเลยนะครับภาพโทนสีมันได้ภาพให้โทนสีให้อีกอย่างนึงได้นักแสดงตัวพ่อมาพีททองเจือมารับบทเป็นคุณพ่อในซีรีส์วายซึ่งบอกได้เลยว่าฝีมือการแสดงน่ะตัวพ่อของเมืองไทยดังนั้นคือเราต้องติดตามแล้วแหละว่าจะยังไงนะคะไปแล้วดีกว่าไปแล้วดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็เราอัดกันตั้ง4 EP นะคันพูดในการกระทำใดที่ดูไม่เหมาะสมที่ดูรุนแรงก็ต้องพูดมาบอกตอน EP สไตล์ก็ขออภัยมาที่นี่ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับพวกเรา2คนในการรีแคปรีแอคชั่นต่อไปนะคะกาติดต่อมาได้เลยนะคะโอเคได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้ง Subscribe สำหรับช่องเพจงานหนีสงครามด้วยและก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนกับขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะขอบคุณสตูดิโอด้วยวันนี้ขอบคุณสตูดิโอการอลาโปรดักชันนะจ๊ะอลังการพันล้านนะคะขอบคุณด้วยสำหรับงานดีโปรดักชันโอเคโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ